มาดูผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในสหรัฐบวกกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าส่งผลทำให้หลายเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกไปนะครับไม่ต่ำกว่า 2,000 เที่ยวบินนอกจากนั้นผลจากที่มีหิมะตกลงมาอย่างหนักนะครับนอกจากว่าส่งผลกระทบกับภาพรวมเส้นทางการจราจรขนส่งแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลดีนะครับทำให้ไฟป่าที่สร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ดับไปได้หลังจากที่ทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเสียหายไปหลายร้อยหลังเลยทีเดียวนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่มีหิมะตกลงมาในรัฐโคโลราโดนะครับมีหิมะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่แล้วก็อีกด้านหนึ่งส่งผลทำให้ไฟป่าตอนนี้ดับลงไปด้วยหลังจากที่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยผลจากที่มีหิมะตกนะครับทำให้ไฟป่าที่ก่อนหน้านี้เผาทำลายบ้านเรือนเสียหายไปหลายร้อยหลังประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีภัยก็เรียกได้ว่าทำให้ปัญหาจากไฟป่านั้นบรรเทาเบาบางลงไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงของประชาชนสูญหายไปเกือบ70ตัวด้านสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐคาดว่าจะมีหิมะตกต่อเนื่องในบางจุดของรัฐโคโลราโดซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพรวมการเดินทางของประชาชนตามมาขณะที่การเดินทางทางอากาศของสหรัฐก็ยังคงวุ่นวายอย่างหนักซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่บวกกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงนี้ทำให้ทางเว็บไซต์ FlightAware ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามภาพรวมการเดินทางของธุรกิจการบินได้แจ้งว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินโดยสารในสหรัฐ 2,604 เที่ยวซึ่งถือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสายการบินทั่วโลกที่ถูกยกเลิกไปในช่วงเวลานี้ปัญหาสำคัญนะครับในสหรัฐก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องถูกกักตัวหลังจากติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็บวกกับมีหิมะตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตามมาด้วยอย่างในสนามบินที่ชิคาโก้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเพราะว่ามีหิมะตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลานี้นั่นเองทำให้ต้องถูกยกเลิกเที่ยวบินไปโดยปริยายครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ